2. นางเบญจาเฟื่องจรสหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตู่จังหวัดสุโขทัยได้ริเริ่มความคิดในการจัดตั้งสหกรณ์ทอดกล้วยตำบลหนองตู่ซึ่งเปิดให้สมาชิกเข้ามาใช้บริการเช่ากระทะทอดกล้วยโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติราคาถูกทดแทนการใช้เชื้อเพลิง LPG ซึ่งมีสถานีย่อยใกล้กับสหกรณ์ดำเนินการโดยบริษัทปตท.สผ.ซึ่งการผลิตน้ำมันดิบจำเป็นต้องเผาก๊าซธรรมชาติทิ้งดังนั้นจึงเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของผู้จำหน่ายและผู้ใช้พลังงาน